คดีเพิ่มเอาละสวัสดีไม่ได้เจอหน้ากันนานเลยนะต่อ EP 2เลยแล้วกันหลังจากที่ฉันนั้นได้ทำการทิ้งคดีไว้มากมายให้กับคุณตำรวจแล้วก็คดีที่ยังตอนนี้ยังสืบไม่ได้แล้ววันนี้ฉันจะทำคดีเพิ่มในคดีนี้ฉันจะทำการจัดการเจ้ายามในโรงงานนี้ซึ่งก็บอกเลยว่ามันมีกล้องวงจรปิดที่มีไฟส่องโอเคเอาละไปไอ้ไฟโง่ไอ้ไฟโง่โอ้จะโอ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยไฟสองชิ้นเลยหรอไงวะเนี่ยโอเคฆาตกรไม่เคยพลาดให้กับกล้องวงจรปิดเพราะมันคิดเกี่ยวกับการหลบหนีมาอย่างดีไปต่อฮ่าฮ่าฮ่าแล้วนี่คืออะไรโอ้ประตูล็อกไม่มีอะไรที่ฆาตกรอย่างข้าไม่สามารถแงะได้โอเคไม่ได้ฉันต้องไปหาอย่างอื่นซึ่งของชิ้นนั้นโอ้นั่นไงเห็นมาแต่ไกลแสงวิบวับแวววาวโอเคฉันเห็นแฉลงแล้วเอาแฉลงมาดิอึ๊บถึงฉันจะไม่มีทักษะการสะดอกกรแต่ฉันก็มีแฉลงที่เอาไว้งัดประตูเข้าไปข้างในแล้วเห็นอะไรวะเนี่ยไอ้ตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวก่อนนะทำไมไฟมันส่องแค่2จุดตรงนี้มันต้องมีที่หลบดิถ้าจะผ่านไปแต่ฆาตกรอย่างฉันไม่เคยพลาดเรื่องพวกนี้นี่ไงไอ้หมอนี่แหละที่ฉันจะเก็บมันจริงๆแล้วถ้าฉันจะฆ่าคนฉันล้วนฆ่าคนและมีเหตุผลเสมอทุกคนที่โดนฉันฆ่าล้วนเป็นคนเลวเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะซีโอเอาล่ะปิดไฟแล้วฉันจะไปเอานี่โอ้วปืนตะปูสนุกนะทีนี้กำลังฝันหวานอยู่เลยใช่ไหมล่ะฝันถึงอะไรล่ะไอ้หนูมันไม่ตอบงั้นแกก็ไปตอบกับซาตานละกันเตรียมพร้อมโอ้กูรำคาญไว้พอใจยังยังไม่พอใจไอ้คนชั่วตายซะโอ้จะให้จบอีกกูฆ่าจนเสร็จแล้วนะเนี่ยหมดแล้วคดีที่7อย่าทำสบู่ตกคดีนี้ฉันเป็นคนตั้งชื่อเองนั่นก็คืออย่าทำสบู่ตกใครขยับเป็นแกไอ้หนูสวัสดีเฮ้ยแกออกไปให้พ้นเลยนะฉันกำลังออกกำลังกายอยู่จะว่าไปมัสคอตแกเนี่ยมันก็ดูคุ้นๆเหมือนฆาตกรที่เชื่อว่าคอยเหมือนกันนะแต่ฉันบอกเลยว่ามันไม่เหมือนหรอกของจริงน่ากลัวกว่านี้อีกเอาเฮ้ยจะไปไหนล่ะเฮ้ยกลับมาก่อนเลยแป๊บหนึ่งกูขอคิดก่อนเอาไงดีวะกูคิดออกแล้วเออไปห้องอาบน้ำโอ้นั่นมันลุ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 ยอาบน้ำเย็นๆชื่นใจอาบน้ำให้ชื่นใจวันนี้ไปเจอสาวๆสวยๆขอชุดหน่อยนะไอ้น้องเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งโหว่าไงพวกหน้าขาวจั่วมาเลยนะขอบใจโอ้ห้องน้ำมีสบู่คิดถึงเรื่องใจเกเรขึ้นมาแล้วสิในการฆาตกรรมนี้โอ้ว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะเหมือนฉันเห็นอะไรสักอย่างห้องที่3มันมีโอเคไปดีกว่าไปยุแล้วส่วนแกเดี๋ยวฉันมานะเฮ้ยแต่แกพูดว่าอะไรด่ะเฮ้ยแกพูดว่าอะไรเอาไอ้หมอนี่ก่อนเลยแล้วกันวางสบู่ไว้วิธีแห่งใจเกเรอย่าเก็บสบู่เด็ดขาดอาบน้ำให้ชื่นใจอาบน้ำให้ชื่นใจเอาล่ะฉันจะวางแผนให้มันลื่นสบู่ไปเลยแล้วทำให้มันตกใจด้วยสัญญาณเตือนภัยนี่โอ้อะไรวะเนี่ยอ้า
โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นไงล่ะไอ้หนูโอ้แกเป็นใครข้าคือฆาตกรแห่งคอยโอ้อะไรกันวะเนี่ยอะไรกันนี่แน่เป็นไงเล่าตุยโอ้แกจะทำอะไรล่ะนี่แกทำอะไรของแกไอ้นี่มันแรงเยอะเว้ยไอ้นี่มันแรงเยอะฉันเป็นนักกีฬาแล้วเว้ยแกจะมาสู้กับฉันเหรอแกคือใครโอ้ข้าคือฆาตกรไอ้คอยโอ้อะไรกันวะเนี่ยฉันพูดกับแกมาโดยตลอดฉันไม่คิดว่าแกจะเป็นจริงๆนะเนี่ยอย่าโอ้โหอย่าโอ้โหเจ็บทำไมแกแรงเยอะจังเลยเฮ้ยหัวโขกเป็นไงเล่าเฮ้ยนักกีฬาเขาไม่สามารถสู้ฉันได้ว้าคดีที่8แค่ผ่อนคลายแล้วต่อมาคดีนี้อาจจะเป็นคดีที่โจ่งแจ้งหน่อยเพราะว่าฉันจะสังหารคนในออฟฟิศแห่งนี้ลา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 โอ้พวกนายเห็นนี่ไหมนี่แหละเขาเรียกว่ามนุษย์ออฟฟิศพวกมันจะทำงานโดยไม่สนใจโลกไม่สนใจความถูกผิดเอาละฉันจะเดินไปหามันแล้วก็สอนในเงามืดแบบนี้ไอ้วะดิเสียงอะไรวะจากนั้นฉันก็จะเดินต่อไปแล้วก็ลุบเข้ามาซ่อนอีกรอบนึงแล้วก็จะวิ่งไปแล้วก็จะซ่อนอย่างนี้เจ้านายฉันสั่งงานให้ทำตอนดึกมาโถ่เอ้ยแล้วไงเกี่ยวอะไรกับฉันเล่าฉันเป็นฆาตกรเอาล่ะสอดตัวในเงามืดเบื่อจริงๆเลยว่าชีวิตนี่เอาล่ะแค่รอมันหันกลับมาอีกทีนึงฉันจะสับหน้ามันจังๆเลยเอาล่ะวันดีพวกวันดีเสียงอะไรโอ้ฉันเองก็ไม่สนใจหรอกก็ไม่รู้เรื่องอ้อยเจ็บโอ้มึงพอได้ยังไม่พอเว้ยพี่คดีที่9พัดลมหมายเลข1แล้วต่อมานี่อาจจะเป็นการกระทำที่ทุกคนอาจจะเห็นในสิ่งที่ผมทำได้แต่ฆาตกรสามารถหลบหลีกทุกการสังหารได้โดยที่ทำให้ผู้คนนั้นไม่รู้ซึ่งมันเป็นทักษะพิเศษของฆาตกรดูสาวสองคนนี้สิเขากำลังต่อแถวเข้าบ้านผีสิงเอาละเดี๋ยวมาหานะจ๊ะโอ้ว่าไงพวกนายมาสายนะรู้หรือเปล่าไปรีบไปทำงานเดี๋ยวนี้ไอ้พูดด้วยก็ไม่ตอบตะกี้มันเป็นใครวะในห้องนี้น่าจะเป็นห้องการแต่งตัวสำหรับพวกผีจากฮาโลวีนไม่ว่าจะเป็นเจสันสกรีมฮอลลูวีนแต่ดูหน้าฉันสิหน้าฉันน่ะเท่ที่สุดแล้วฆาตกรคอยอุ๊ยฉันจะหลอกหลอนไอ้พวกนี้ให้หมดเลยอ๋อฉันเข้าใจแล้วฉันจะต้องจัดการยายสองคนนี้ใช่ไหมเนี่ยพวกเราทำไมทุกอย่างมันหยุดวะเนี่ยเกิดการขัดข้องพนักงานคะพนักงานที่อยู่ตรงหน้าฉันค่ะพอดีช่วยขยับหน่อยได้ไหมคะเนื่องจากมันเสียค่ะเครื่องเล่นเนี่ยฉันกลัวมากไปทำให้มันขยับหน่อยได้ไหมคะคุณคะทำไมไม่คุยกับฉันล่ะคุณจะไปไหนนะฉันไม่อยากคุยกับแกฉันจะขึ้นไปด้านบนไปเอาไขควงมาแล้วจากนั้นฉันก็จะไขนี่พัดลมที่หมุนด้วยความเร็วสูงแล้วจากนั้นมันก็ตกอยู่ประมาณตรงนี้โอ้คุณกูทำอะไรนะอยากให้ฉันเลื่อนรถไฟมากใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะเลื่อนให้โอ้ไม่กูจะทำอะไรจัดให้โอ้ไม่ช่วยด้วยค่ะแม่ช่วยด้วยตายซะอ่ะก็เลยขึ้นเอาเสียโอ้ยอะไรวะเนี่ยมันเสียได้ไงวะเนี่ยเอ้าไอ้มันเสียพวกเรารอดตัวไปพวกเรารอดตัวไปเฮ้ยเครียดโว้ยซิงเดี๋ยวก่อนนะพวกเธอรออยู่ตรงนี้แป๊บนึงโอเคได้ระบบไฟฟ้ามันเสียอ่ะเอาละเอากูต้องมาทำอะไรวะเนี่ยเอาแกระบบไฟฟ้าเองอีกเอา
เออเป็นฆาตกรในทุกอย่างแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยเป็นกระทั่งช่างไฟเนี่ยเออเอาละมันเคลื่อนแล้วโอ้ไม่ว่าแต่ทำไมตะกี้ตอนที่กูไปซ่อมทำไมมึงไม่ดีเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอ้ยไอ้พวกโง่เอ้ยเอาละตุ๋ยซะถ้าโง่ขนาดนี้ไปโคตรโหดเลยเกมบ้าเลยคดีที่10ไฟดับแล้วต่อมาการฆาตกรรมวันที่10ของเราจะเป็นคดีที่น่ากลัวที่สุดเอาละไปเจ้าเอาประตูล็อกฉันจะต้องไปหากุญแจเพื่อไปเอาบันไดลิงตรงนั้นลา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 โอ้อันนี้อะไรวะเนี่ยวันนี้เราจะแก้แค้นให้กับเพื่อนนักกีฬาของเราและฆ่าไอ้ฆาตกรโรคจิตนั่นซะไอ้พวกบ้านี่มันอาจจะมาฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอรู้จักฆาตกรคอยน้อยเกินไปดีแล้วจะได้สนุกบ้างดับไฟเข้าตามสเต็ปตัวละครอยากจะสู้กับฆาตกรอย่างนั้นเหรออย่าเหมือนกับในหนังเลยนะเนี่ยโอเคมุดเข้าไปตอนนี้ฉันพังตัวแล้วและดูพวกแกสิพวกแกอยู่ไหนพวกแกอยู่ไหนพวกแกอยู่ไหนอยู่ในถังขยะหรือเปล่าเปิดดูสิอาจารย์โอเคไม่มีงั้นฉันเอาถังขยะมาเป็นโล่ละกันเผื่อแม่งยิงใส่กูไส้แตกนะเนี่ยรอแล้วรอแล้วรอแล้วรอโอ้ยอย่าเข้ามาด้วยแกอยู่ไหนแกอยู่ไหนไม่มีเสียงกระดองโอ้เด้งเด้งเด้งโอ้โหเด้งเข้าหน้ามันเลยเออเป็นไงเล่าการฆาตกรรมแกบังอาจจะมาสู้กับฆาตกรก็เป็นอย่างนี้แหละเอาละขึ้นไปชั้น2หาอีกคนนึงดูสิอย่าเข้ามาเลยเว้ยโอ้ทำไมเสียงกระตุ้นอย่างนั้นวะน่ะอย่าเข้ามานะเว้ยฉันยิงอ่ะฉันรู้ว่าแกอยู่ตรงหน้าของฉันโอเคแป๊บนึงกูขอคิดก่อนคิดไอ้ตรองโอเคคิดออกละขอหยิบกุญแจหน่อยนะหยิบไปเลยแต่อย่าฆ่ากูก็พอโอเคได้ไปโชคดีบินๆไม่มีใครตายอย่างนี้ก็มีโอเคฉันได้กุญแจมาแล้วฉันไว้ชีวิตมันแต่แค่แป๊บเดียวเองนะเพราะฉันจะไปเอาบันไดลิงมาขึ้นหลังมันตั้งหากเอาละปีนอย่าโผล่มานะเว้ยอย่าโผล่มานะแล้วฉันจะทำไงต่อดีวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันเป็นชั้นหลังคาฉันจะจัดการแกยังไงดีเนี่ยตัวแกดันชิดมุมอีกตั้งหากอย่างนี้ต้องเข้ามาในบ้านเฮ้อว่าแล้วว่าจะต้องมีห้องใต้หลังคาสินะฉันจะไปเอามีดมาและฉันก็คิดอะไรแผงๆออกแล้วด้วยซึ่งสิ่งนั้นก็คือทิ่มมันจากห้องอีกห้องหนึ่งไปเลยเอาละตุยซะเอ๊ะโอ้แต่มันบอกจะไปฆ่ากูยังไงเล่าโอ้แค่ชั่วคราวเว้ยไอ้หนูเมื่อไหร่มึงจะตายวะเนี่ยร้องอยู่นั่นแหละการสืบคดีกลับมาอีกแล้วนะครับเรื่องคดีมันเกิดขึ้นอีกแล้วนั่นเนี่ยไอ้ฆาตกรมันฆ่าไม่หยุดเลยเฮ้ยได้เชื่อไว้เล่าโดนัทที่ฉันซื้อมาเนี่ยฉันเห็นเป็นสีแดงเลยนะตอนแรกฉันกลัวมันมากเลยหลอนไปหมดแล้วเนี่ยขนาดกินโดนัทยังคิดว่าตัวเองกินเลือดเลยเฮ้ยได้เชื่อไม่รู้มันน่ากลัวมากเลยนะเฮ้ยฉันเข้าไปดูแล้วฉันจะหลอนอยู่เลยศพมันน่ากลัวมากเฮ้ยฉันถึงกับต้องเอาโดนัทมากินแก้เครียดเลยทีเดียวเชียวแล้วดูสิโอ้นักสืบข่อยมาแล้วเฮ้ยจะทำอะไรกันเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ไบอันครับมีเหยื่อถูกเผาทั้งเป็นนอนตายอยู่ในอ่างอาบน้ำครับท่านแล้วยังไงบอกกูต่อสิเฮ้ยไหนดูสิเฮ้ยมันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยสถานที่ที่เกิดเหตุโอ้พระเจ้าช่วยนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยนี่ล้อสถานที่เกิดเหตุที่แรกมันทุบกระจกเข้ามาดูแล้วมันไม่ค่อยมืออาชีพเท่าไหร่นะเนี่ยฉันว่าแล้วจุดที่2มันก็ใส่น้ำมันเข้าไปในที่ทำความร้อนของที่อาบน้ำอย่างนั้นหรอความคิดนี้ไอ้นี่แม่งเริ่มเป็นมืออาชีพแล้วนั่นเนี่ยแล้วจุดสุดท้ายโอ้กูกลับมาดูอีกแล้วแม่งโอ้ยในกระจกมันเอาเลือดของเหยื่อมาอีกแล้วแล้วเขียนว่าฉันคือการชดใช้อย่างนั้นหรอแสดงว่าศพนี่จะต้องมี
ที่มาที่ไปกับไอ้ศพตัวแรกหรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งที่มีการฆาตกรรมจะต้องมีเลือดของเหยื่อมาเขียนไว้สักที่นึงเพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกความรู้สึกของไอ้เจ้าฆาตกรนั่นเอาล่ะฉันจะถ่ายรูปไว้หน่อยละกันแชะโอเคเฮ้ยปิดเพลงนี้เพลงแม่งไม่เคยเข้าเลยในคดีนี้ผู้ตายชื่อว่าแฮงค์วอลเลซน่าจะเป็นผู้ชายชันสูตรมาแล้วว่าโดนเผาทั้งเป็นในประวัตินี่มีเขียนเรื่องเกี่ยวกับเมาและขับแล้วก็ลอบวางเพลิงอย่างนั้นเหรอหมายเหตุที่2ฆาตกรไม่ใช้อาวุธพื้นฐานในการฆ่าเหยื่อแต่ใช้ความคิดและความซาดิสของมันในการฆ่าเหยื่ออย่างสนุกและดูเหมือนว่าการแก้แค้นนี้ฆาตกรน่าจะรู้จักกับเหยื่อมาแล้วเพราะว่าทั้งสองนั้นมีประวัติอาชญากรรมและฆาตกรอาจจะฆ่าเขาด้วยเหตุผลนี้ก็ได้สรุปแล้วไอ้หมอนี่มันอาจจะเป็นสารเตี่ยก็เป็นไปได้เอาละแต่ไม่ว่ายังไงต้องรอดูและติดตามว่าไอ้ฆาตกรนี้มันจะทำอะไรต่อ